ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนะคะกับฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งจะเป็นการคำนวณง่ายๆนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูที่ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนะคะก็คือปกติหน่วยในการวัดมุมของเราอะค่ะที่เราจะรู้จักกันก็คือมันจะมีหน่วยองศาใช่ไหมคะหน่วยองศาคราวนี้ตอนที่เราเรียนก่อนคลิปหน้านี้นะคะที่เป็นไซน์ไพส่วน3ไพส่วน6อะไรเงี้ยมันก็คือเป็นในหน่วยเรเดียนนะคะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีในการที่เราจะเปลี่ยนมุมองศาเป็นเรเดียนแล้วก็เรเดียนเนี่ยเป็นองศาทำได้ยังไงนะคะนั้นเริ่มแรกนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าองศากับเรเดียนเนี่ยเทียบกันยังไงนะคะก็คือเวลาที่เราเริ่มจากรูปวงกลม1หน่วยนะคะก็คือวง1รอบก็จะมีขนาดเท่ากับอะไรคะ2พายนะคะก็คืออันนี้เป็นในหน่วยเรเดียนนะคะมีขนาดเท่ากับ2พายซึ่งเป็นวงกลม1หน่วยรอบวงกลมเนี่ยก็คือกลางไป360องศานะคะพูดง่ายๆก็คือ360องศาเนี่ยเท่ากับ2พายนะคะดังนั้นจริงๆก็คือจะได้ว่าถ้า180องศาก็คือ1พายนะคะเราก็จะใช้เทียบอันนี้นะคะว่า1พายเนี่ยเท่ากับ180องศานะคะงั้นมาดูตัวอย่างในการเปลี่ยนมุมนะคะจากหน่วยองศาเนี่ยเป็นเรเดียนนะคะมาดูข้อแรกนะคะมุมที่มีขนาดพายส่วน4นะคะมีขนาดกี่องศาอันนี้เราก็จะใช้เทียบบัญญัติไตรยางค์มาช่วยนะคะอันนี้เริ่มจากพายส่วน4นะคะว่ามีขนาดกี่องศาดังนั้นเราก็เทียบว่ามุมพายนะคะมุมขนาดพายเนี่ยมีขนาด180องศานะคะดังนั้นมุมขนาดพายส่วน4นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะก็เป็น180คูณพายส่วน4นะคะแล้วก็หารด้วยพายนะคะอันนี้เราก็ตัดก่อนนะคะตัดพายไปแล้วก็เอา4หารนะคะก็เป็น4 4 16นะคะเหลือ20 4 5 20นั้นเราก็จะได้ว่ามุมขนาดพายส่วน4นะคะเรเดียนเนี่ยในหน่วยเรเดียนก็คือมีขนาดเท่ากับ45องศานะคะลองดูอีกข้อนึงนะคะมุมที่มีขนาด2พายส่วน3นะคะเรเดียนมีขนาดกี่องศาแล้วเราก็เทียบนะคะเหมือนเดิมมันเริ่มจากพายก่อนดังนั้นเราก็ไปรู้หน่วยที่เราจะเปลี่ยนนะคะที่ใช้เปลี่ยนก็คือมุมขนาดพายเนี่ยพายเรเดียนนะคะมีขนาด180องศานะคะดังนั้นถ้ามุมขนาดที่เราต้องการก็คือ2พายส่วน3นะคะเรเดียนก็จะมีขนาดก็180คูณ2พายส่วน3นะคะแล้วก็หารด้วยพายก็จะเป็นอันนี้พายตัดนะคะก็2คูณ180หาร3เอา3ตัดอันนี้เหลือ60นะคะก็เท่ากับ120งั้นเราก็จะได้ว่ามุมขนาด2พายส่วน3เรเดียนนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ120องศานั่นเองนะคะอันนี้ตอนนี้เราได้จากว่าขนาดเรเดียนเปลี่ยนเป็นองศานะคะคราวนี้ลองมาดูว่ามุมองศาเราเปลี่ยนเป็นเรเดียนบ้างนะคะงั้นก็ข้อ3นะคะมุมที่มีขนาด75องศานะคะมีขนาดกี่เรเดียนงั้นอันนี้เราอยากรู้องศาใช่ไหมคะเราก็ใช้เทียบจากมุมขนาด180องศานะคะมีขนาดพายนะคะก็คืออันนี้อยากรู้องศาก็เริ่มจากองศาก่อนเราเทียบไปเป็นพายดังนั้นพอมุมขนาด75องศานะคะก็จะมีขนาดก็เป็นเอาพายคูณ75นะคะ
หารด้วย180ก็มาคำนวณว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะ75กับ180น่าจะเอา15ตัดได้นะคะ15อันนี้ก็ได้5นะคะแล้วก็อันนี้15 1 15 15 2นะคะดังนั้นก็คือ5พายส่วน12นะคะงั้นเราก็จะได้ว่ามุมขนาด75องศานะคะมีขนาดเท่ากับ5พายส่วน12เรเดียนนะคะอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ4นะคะก็มุมที่มีขนาดอะไรดี270องศานะคะมีขนาดกี่เรเดียนนะคะงั้นก็เทียบก็มุมขนาด180องศานะคะก็จะมีขนาดพายเรเดียนนะคะดังนั้นถ้ามุมขนาด270องศานะคะก็จะมีขนาดก็เป็นพายคูณ270นะคะแล้วก็หารด้วย180นะคะงั้นเอา90ตัดนะคะนี่ตัด0ไปก่อนเอา93 92 18นั้นก็มีขนาดเท่ากับ3พายส่วน2เรเดียนนะคะจงหาค่าของไซน์60องศานะคะซึ่งปกติเราจะรู้ขนาดมุมที่เราทำมาก็คือเป็นในหน่วยเรเดียนเนาะดังนั้นเราก็แปลงก่อนนะคะงั้นเราก็จะได้ว่า60องศาของเรานะคะแปลงเป็นในหน่วยเรเดียนก็คือเราก็ใช้เทียบเนาะ180มีขนาดพายนะคะถ้า60ก็จะมีขนาดก็เป็น60คูณพายนะคะหารด้วย180อันนี้ตัดนะคะ1อันนี้ได้3นั่นก็คือพายส่วน3เรเดียนนะคะนั้นเราก็เลยได้ว่าไซน์60องศานะคะก็คือไซน์พายส่วน3นะคะซึ่งไซน์พายส่วน3ก็คือมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2นั่นเองนะคะโอเคก็ไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะอันนี้นะคะให้หาขนาดของมุมต่อไปนี้ในหน่วยองศานะคะ5พายส่วน4อันแรกนะคะ5พายส่วน4ดังนั้นเดี๋ยวครูเขียนเทียบบัญญัติแต่ยางไว้คร่าวๆก่อนนะคะก็คือขอเขียนสั้นๆละกันนะคะก็คือเราได้ว่าพายของเราเนี่ยเทียบเป็น180องศานะคะดังนั้นอย่างเช่นถ้า5พายส่วน4นะคะมันก็จะเทียบเป็นก็คือเป็น180คูณ5พายส่วน4แล้วก็หารด้วยพายนะคะนั้นอันนี้มันก็จะตัดไปพายนะคะก็เป็น180คูณ5ส่วน4นะคะนั้นตรงนี้ครูเอามาเขียนง่ายๆว่ามันคือ180นะคะคูณกับ5ส่วน4นะคะอันนี้ก็4 4 16นะคะ4 5 20แล้วก็คูณ5 5 25นะคะ4ก็225องศานะคะข้อ2นะคะ9พายส่วน5นะคะดังนั้นพอเราเทียบนะคะเราก็พายเป็น180ถ้า9พายส่วน5นะคะตรงนี้ก็เป็น9พายส่วน5อันนี้มันก็จะครูก็เปลี่ยนตรงนี้9พายส่วน5ส่วนพายดังนั้นพายก็จะตัดเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เลยเป็น180คูณ9ส่วน5นะคะก็คืออันนี้5ตัด5 35เข้า6นะคะแล้วก็เอา9คูณ6ไปนะคะ300นี่นะคะอันนี้ถัดมา2พายส่วน3นะคะก็เป็นอะไร180คูณ2ส่วน3นะคะอันนี้เหลือ6ก็เป็น120องศา3พายนะคะก็จะเป็นอะไรคะ180คูณกับ3นะคะก็เป็น24 540องศานั่นเองนะคะถัดมาให้หาขนาดมุมต่อไปนี้ในหน่วยเรเดียนนะคะดังนั้นครูก็เทียบขนาดมุมเนาะงั้นก็เป็น180จะมีขนาดเท่ากับพายดังนั้นมุมที่ต้องการนะคะอย่างเช่นอันแรกข้อแรก300ก็จะได้เป็นอะไรคะพายคูณ300ส่วนด้วย180นะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็นพายคูณ300หารด้วย180นะคะอันนี้ก็ตัดเอา3ตัดนะคะ36
เอา2ตัดอีกที2 3นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น5พายส่วน3นะคะข้อแรกข้อ2พอ240นะคะครูขอมาเขียนตรงนี้แล้วกัน240องศานะคะก็จะเป็นเท่ากับอะไรคะพายคูณกับ240นะคะแล้วก็หาร180อันนี้ก็ตัดนะคะเอา6 4 4 6 3 18ดังนั้นอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4พายส่วน3นะคะถัดมาข้อ3 60องศาเนาะก็จะเป็นพายคูณ60หาร180นะคะนี้ตัด6เหลือ3ก็เท่ากับพายส่วน3นะคะข้อสุดท้าย480องศานะคะก็จะเป็นพายคูณ480หารด้วย180นะคะอันนี้ตัดนะคะเอาอะไรตัดดี6 6 8 4 8 6 38นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น8พายส่วน3นะคะถัดไปนะคะเราก็จะมาดูฟังก์ชันตรีโกณของมุมนะคะของรูปสามเหลี่ยมนะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะค่ะถัดมาเราก็จะมาดูฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่ อย่างตามชื่อนะคะเราก็จะดูที่สามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะคราวนี้มาดูรูปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ให้มุมตรงนี้มาคือมุมเซต้านะคะจริงๆมันจะมีอยู่2มุมเนาะแต่ว่าตรงนี้ให้เป็นชื่อมุมเซต้านะคะคราวนี้พอตรงนี้เป็นมุมเซต้าเนี่ยเราก็ดูจากมุมนี้เป็นหลักนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้ฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งที่เป็นไงคะตรงข้ามกับมุมเนาะดังนั้นเราเรียกอันนี้นะคะว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมเซต้าด้านตรงข้ามมุมเซต้านะคะส่วนพอเซต้าอยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะเป็นด้านที่อะไรคะชิดกับมุมเซต้าดังนี้เราเรียกด้านนี้นะคะว่าด้านประชิดมุมเซต้านะคะส่วนตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะมุมนี้เป็นมุมฉากดังนั้นด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะนี้เราก็จะมาหาค่าไซน์เซต้าคอสเซต้านะคะซึ่งไซน์เซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความยาวนะคะของด้านตรงข้ามมุมเซต้านะคะก็คือด้านนี้นะคะหารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้นะคะครูขอเรียกสั้นๆก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมเนี่ยมุมเซต้าเรียกตรงนะคะส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเรียกฉากนั้นก็จะได้เป็นตรงส่วนฉากนะคะถัดมาคอสเซต้านะคะคอสเซต้าเป็นความยาวของด้านประชิดมุมนะคะดังนั้นก็ด้านนี้นะคะหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นชิดส่วนฉากนั่นเองนะคะของคอสเซต้าคราวนี้มาแทนบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าพวกแทนคอสโคเซกหรือเซกเนี่ยเราจริงๆก็คือเราใช้จากสูตรอะไรคะไซน์ส่วนใช้สูตรจากไซน์กับโคไซน์นะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ต้องท่องก็ได้จำแค่2อันนี้นะคะดังนั้นพอแทนคืออะไรแทนคือไซน์ส่วนคอสนะคะก็เอาของไซน์มาตั้งหารด้วยคอสนะคะก็จะได้ว่าคือด้านตรงชิดนะคะก็คือค่าแทนคือเอาด้านนี้หารด้วยด้านนี้นะคะพอคอสก็จะเป็นชิดส่วนตรงนะคะส่วนเซกก็จะเป็นฉากส่วนชิดแล้วก็โคเซกเนี่ยก็จะเป็นฉากส่วนตรงนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะคูไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเผื่อจดไม่ทันตัวอย่างนะคะสมมติครูให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมานะคะแล้วก็มุมเซต้าเป็นมุมนี้นะคะแล้วก็ให้ด้านนี้ยาว3ด้านนี้ยาว4แล้วก็ด้านนี้ยาว5นะคะสมมติให้หาไซน์เซต้าคอสเซต้าแล้วก็แทนเซต้านะคะอย่างเช่นไซน์เซต้าก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะตรงส่วนฉากนะคะตรงก็คือด้านนี้นะคะฉากก็คือด้านนี้นั้นอันนี้ก็จะเป็น3ส่วน5นะคะส่วนคอสเซต้านะคะคอสเซต้าก็จะเป็นชิดส่วนฉากนะคะก็ชิดส่วนฉากนั้นอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับ4ส่วน5นะคะส่วนแทนเซต้าล่ะแทนเซต้าก็คือด้านตรงส่วนชิดนะคะตรงส่วนชิดอันนี้ก็จะเป็น3ส่วน4นะคะคำนวณได้อย่างง่ายๆอ่ะนี้มาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2สมมติครูให้ด้านนี้มาคือ2นะคะแล้วก็
ด้านนี้คือ square root 5อันนี้คือมุมเซต้าแล้วก็อันนี้คือมุมเบต้านะคะมุดครูให้หาไซน์เซต้าคอสเซต้านะคะแล้วก็ไซน์เบต้าแล้วก็คอสเบต้านะคะว่าคือเท่าไหร่อ่ะนี้ปกติเราก็ต้องเป็นไงคะรู้2ด้านใช่ป่ะแล้วก็ต้องรู้ด้านนี้ด้วยนะคะงั้นอย่างแรกรู้2ด้านแล้วก็เป็นมุมฉากนะคะเราก็จะใช้พีทาโกรัสก่อนนะคะงั้นเราก็จะได้ว่าอะไร2ยกกำลัง2บวก square root 5ยกกำลัง2นะคะเท่ากับด้านนี้ครูขอตั้งชื่อ4ละกัน4กำลัง2นะคะงั้น4กำลัง2 2กำลัง2เป็น4 square root 5กำลัง2เป็น5นะคะบวกกันเป็น9ดังนั้น4ก็เป็นอะไรคะบวกลบ3นะคะแต่ว่าเป็นความยาวด้านเนาะงั้นก็เอาค่าบวกมาอย่างเดียวก็คือ4เท่ากับ3นะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะมาดูคอสเซต้าแสดงว่าเราเอามุมตรงนี้เป็นตัวหลักนะคะมุมตรงนี้เป็นตัวหลักของเซต้าเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุมเซต้านะคะอันนี้เป็นมุมชิดเซต้าแล้วก็อันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะนั้นเริ่มแรกไซน์เซต้าก็คืออะไรคะตรงฉากนะคะก็ตรงฉากงั้นก็เท่ากับ2ส่วน3ส่วนคอสเซต้านะคะก็ชิดฉากก็รูท5ส่วน3นะคะถัดมาดูไซน์เบต้าบ้างนะคะคราวนี้ตัวนี้เบต้าดังนั้นมุมที่เรามองมุมนี้เป็นมุมหลักนะคะดังนั้นพอฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูท5ความยาวสแควร์รูท5เนี่ยคือเป็นด้านตรงค่ามุมเบต้านะคะดังนั้นไซน์ก็คืออะไรคะตรงฉากก็จะเป็นรูท5ส่วน3นะคะส่วนคอสเบต้านะคะก็คือด้านนี้จะเป็นด้านชิดของเบต้านะคะงั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3นะคะลองดูอีกข้อนึงนะคะให้ด้านนี้ยาว square root 7ด้านนี้3นะคะให้หาอัลฟานะคะนั้นให้หาว่าcos อัลฟาคืออะไรแล้วก็ sin อัลฟาคืออะไรนะคะงั้นอัลฟานี้มี2ด้านเนาะอยากรู้ด้านที่เหลือนะคะครูให้เป็น4ก็เป็น4กำลัง2เท่ากับรูท7กำลัง2บวก3กำลัง2นะคะอันนี้ก็เป็น7บวก9ซึ่ง7บวก9ก็เป็น16ดังนั้น4ของเราก็บวกลบ4นะคะแต่ว่าเอาความยาวด้านเนาะดังนั้นก็ตอบ4อันนี้ใช้มุมนี้เป็นมุมหลักนะคะดังนั้นด้านตรงข้ามมุมก็คือด้านนี้ส่วนด้านชิดก็คือด้านนี้นะคะคอสก็คืออะไรคะคอสก็คือชิดฉากนะคะงั้นก็ตอบ3ส่วน4นะคะส่วนไซน์ไซน์ก็คือตรงฉากก็สแควร์รูท7ส่วน4นะคะงั้นก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะแรกนะคะจากรูปที่กำหนดให้เติมในช่องว่างนะคะงั้นก็จะมีอะไรบ้างอันแรกฝั่งนี้เป็นเซต้านะคะตรงนี้เป็นเซต้านะคะทั้งนั้นใช้มุมนี้เป็นหลักแล้วก็ของแถวนี้ก็คือเป็นอัลฟาคราวนี้ให้มา2ด้านนะคะก็หาด้านที่เหลือก่อนเนาะงั้นด้านนี้ครูให้เป็นลืมเขียนตรงนี้เป็นมุมฉากด้วยอันนี้เป็น A ละกันนะคะดังนั้นก็เป็น A กำลัง2บวก24กำลัง2นะคะเท่ากับ25กำลัง2นั้น A กำลัง2บวก24กำลัง2นะคะก็เป็น576เนาะบวก25กำลัง2ก็625นะคะนั้น A กำลัง2ก็เป็น625ลบด้วย576นะคะก็เป็น49ดังนั้น A ของเราก็จะเป็นบวกลบ7นะคะแต่ว่าเอาความยาวด้านก็คือเป็นเลขบวกนะคะดังนั้นเป็น7อ่ะนั้นก็ไซเซต้านะคะของไซเซต้าฝั่งนี้เซต้าเนาะดังนั้นด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามนะคะด้านนี้เป็นด้านประชิดนะคะแล้วก็นี้ตรงข้ามมุมฉากโอเคไซก็เป็นตรงฉากนะคะตรงฉากคอสนะคะคอสก็จะเป็นชิดฉากส่วนแทนนะก็จะเป็นตรงส่วนชิดนะคะก็เป็น7ส่วน24คราวนี้มาเป็นไซน์อัลฟาบ้างนะคะไซน์อัลฟามุมนี้เป็นมุมหลักนะคะดังนั้นด้านนี้จะเป็นด้านตรงข้ามกับอัลฟานะคะอันนี้เป็นด้านชิดนะคะส่วนอันนี้ฉากก็อันเดิมนะคะดังนั้นเริ่มแรกก็ไซน์อัลฟานะคะไซน์อัลฟาก็ตรงฉากนะคะก็เป็น24ส่วน25คอสอัลฟาเป็นชิดฉากนะคะก็เป็น7ส่วน25
ส่วนแทนนะคะแทนก็จะเป็นตรงชิดนะคะก็เป็น24ส่วน7ข้อถัดมานะคะเหมือนเดิมหาอีกด้านหนึ่งก่อนด้านนี้ครูเอาเป็น4นะคะก็เป็น4กำลัง2เท่ากับ8กำลัง2บวก15กำลัง2นะคะ8 8 64บวก15ก็225นะคะอันนี้ก็เป็น9 8 289นะคะนี่289ทอดสแควร์รูทนะคะก็จะได้เป็น17เพราะฉะนั้น4ก็เป็นบวกลบ17นะคะ4เดียวก็เอา17เพราะว่าเอาด้านที่เป็นบวกนะคะเอาที่เป็นบวกงั้นไซน์เซต้านะคะก็ของเซต้าเนาะมุมนี้นะคะงั้นอันนี้เป็นตรงข้ามเซต้าอันนี้เป็นประชิดนะคะไซน์เซต้าก็8ส่วน17นะคะcos θ ก็15ส่วน17นะคะส่วน tan θ นะคะขอมาเขียนตรงนี้ tan θ ก็เป็น8ส่วน15มาดูอัลฟาบ้างนะคะอัลฟาพออัลฟาจะกลายเป็นด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านประชิดแทนอันแรก cos นะคะ cos คืออะไรคะ1ส่วน sin เนาะ sin อัลฟานะคะอัลฟาของเราคือตรงฉากนะอันนี้ก็จะเป็นฉากส่วนตรงนะคะก็จะเป็น17ส่วน15เซกนะคะเซกคือ1ส่วนคอสนะคะคอสอัลฟาปกติคอสคืออะไรคะชิดฉากอันนี้ก็จะเป็นฉากส่วนชิดนะคะทั้งนั้นก็เป็น17ส่วน8ส่วนคอสนะคะขอมาเขียนตรงนี้คอสคือคอสนะคะส่วนไซน์นะคะพอคอสส่วนไซน์นะคะก็จะเป็นอะไรคะเป็นชิดส่วนตรงนะคะชิดส่วนตรงก็จะเป็น8ส่วน15ถัดมาข้อ3นะคะเหมือนเดิมอันนี้เป็นมุมเนาะนี้เป็น4อ่ะงั้นครูก็จะมี4กำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวก2กำลัง2 3เป็น9บวก2กำลัง2เป็น4ก็13นะคะ13ดังนั้น4ก็เป็นบวกลบสแควร์รูท13นะคะแต่ว่าเอาความยาวก็เป็นเลขบวกนะคะเอาตัวนี้มาดังนั้นอันแรกนะคะไซน์เซต้าเหมือนเดิมนะคะดูอันนี้เซต้าดังนั้นอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมเซต้าส่วนอันนี้เป็นด้านประชิดนะคะไซน์เซต้าก็ตรงฉากนะคะ3ส่วนรูท13คอสเซต้านะคะ2ส่วนรูท13ส่วนแทนก็ตรงส่วนชิดนะคะก็เป็นเท่ากับ3ส่วน2โคเซกนะคะโคเซกเป็น1ส่วนไซน์เนาะ1ส่วนไซน์ก็เป็นฉากส่วนตรงนะคะอ๋ออย่าลืมว่าอันนี้ดูที่อัลฟาด้วยนะคะเป็นฉากส่วนตรงก็เป็นรูท13ส่วน2นะคะเซกอัลฟาก็ฉากส่วนชิดนะคะรูท13ส่วน3นะคะส่วนคอร์ดนะคะก็จะกลายเป็นชิดส่วนฉากโทษทีค่ะชิดส่วนตรงนะคะชิดของเราก็คือ3นะคะแล้วก็ตรงคือ2โอเคถัดมาข้อ4นะคะข้อ4ในรูปมีให้อันนี้ใส่เป็นมุมฉากก่อนนะคะมีให้ความยาวด้านนี้มาคือ16ด้านนี้คือ A นะคะแล้วก็ตรงนี้คือ30นะคะให้ถามว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะA มีค่าเท่ากับเท่าไหร่งั้นปกติถ้าเราจะดูด้านนี้นะคะแล้วเรามีตรงนี้ไซน์เนาะเราก็มีอะไรคะไซน์ของมุมนี้มีค่าเท่ากับอะไรคะตรงส่วนฉากนะคะก็จะใช้อันนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้เป็นไซน์30องศานะคะไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับตรงก็คือ16ส่วนฉากก็คือ A นะคะดังนั้นเราก็ย้าย A ขึ้นมานะคะดังนั้น A ก็มีค่าเท่ากับ16ส่วนด้วยไซน์30องศาเราอาจจะมาคำนวณก่อนว่าไซน์30องศาของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็มาดูว่าเราก็เทียบเป็นไงคะปกติเรารู้180องศามีค่าเท่ากับไพเรท1ไพเรเดียนนะคะดังนั้นถ้า30องศาก็เป็นอะไรคะไพคูณ30ส่วนด้วย180นะคะนี้ตับนะคะ6ก็คือเท่ากับไพส่วน6นั่นเองนะคะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับ16นะคะส่วนด้วยไซน์ไพส่วน6
นะคะ30องศาเท่ากับไพส่วน6ซึ่งไพส่วนไซน์ไพส่วน6ก็มีค่าเท่ากับอะไรคะ1ส่วน2นะคะจับขึ้นมาคูณก็จะเป็น32นะคะงั้นเราก็จะได้ว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับ32นะคะข้อ5นะคะข้อ5ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะอันนี้ให้หาว่าค่า B คือเท่าไหร่นะคะค่า B คือเท่าไหร่จะเห็นว่าสิ่งที่เรารู้คือด้านนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็มีมุมนี้นะคะดังนั้นอันนี้เป็นด้านประชิดอันนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะงั้นเราก็จะใช้อะไรคะcos 45องศานะคะมีค่าเท่ากับอะไรคะชิดส่วนฉากนะคะก็คืออันนี้นะคะงั้นเราก็มาดูก่อนว่า cos 45องศาเนี่ยคือกี่เรเดียนนะคะก็เหมือนเดิมเทียบ180เนี่ยคืออะไรคะคือไพนะคะดังนั้น45องศาก็คือไพคูณกับ45นะคะหารด้วย180นะคะอันนี้9 5 10 15 9 2 18นะคะอันนี้5154ก็คือพายส่วน4นะคะดังนั้นก็จะได้ว่าคอส45องศาก็คือคอสพายส่วน4นะคะมีค่าเท่ากับ b ส่วน14คอสพายส่วน4ของเราก็คือรูท2ส่วน2นะคะเท่ากับ b ส่วน14เพราะฉะนั้น b ก็จะเท่ากับอะไรคะรูท2ส่วน2คูณกับ14นะคะก็ตัดอันนี้เหลือ7ก็จะเป็น7สแควร์รูท2นะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สำหรับนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ